ใกล้เคียงกันในราคาที่ต่างกันมากนะคะบางตัวเป็นสเตียรอยด์เพราะว่าสิวฟ้ามันค่อนข้างเยอะนะเอาจริงแบบหลายๆคนคือใช้เยอะมากๆลดสิวลดรอยสิวต่างๆนะคะเป็นเจ้าหัวเขียวกับเจ้าหัวฟ้าคือตอนนั้นบีดกันเยอะมากจริงๆฟ้าเองก็ใช้นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะก็สิ้นปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาอัปเดตสกินแคร์ซึ่งฟ้าอัปเดตสกินแคร์ไปแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะส่วนคลิปนี้นะคะจะเป็นสกินแคร์ที่เกี่ยวกับสิวทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาฟ้าเป็นสิวเยอะมากร้องไห้นะคะปวดหัวนะคะก็เลยจะต้องแบบสรรหาสกินแคร์ต่างๆนะคะที่แบบลดสิวลดรอยสิวต่างๆนะคะก็จะแบบรวมมาอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วนะคะว่าสกินแคร์ที่เกี่ยวกับสิวสุดยอดแห่งปีของฟ้าปีนี้นะคะเป็นอะไรกันบ้างอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ก่อนนะคะแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นการทำความสะอาดนั่นเองนะคะก็ฟ้าใช้ตัวนี้นะคะลืมหยิบมานะคะก็คือ Foreo Luna Mini 2นะคะตัวนี้ฟ้าใช้มาประมาณ2ปีแล้วคือใช้ติดต่อกันมาแล้วก็หายไปช่วงนึงที่แบบไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เพราะว่าขี้เกียจล้างหน้ามากเลยแค่อาบน้ำก็คือขี้เกียจแล้วจะต้องมาล้างหน้าอีกใช่ปะมันก็ทำให้สิวฟ้าขึ้นนะคะฟ้าก็เลยกลับมาใช้นะมันก็จะทำให้แบบล้างหน้าถึงรูขุมขนน่ะคือล้างหน้าแบบสะอาดมากๆยิ่งขึ้นนะคะเจ้าตัวนี้เนาะก็ฟ้าจะใช้คู่นะคะกับสบู่ตัวนี้นี่นะคะแบบหอมนะคะแล้วก็ชอบใช้มากเพราะว่าจริงๆอ่ะที่ฟ้าเปลี่ยนจากโฟมมาเป็นสบู่ในการล้างหน้านะคะเพราะว่าฟ้าไปกดสิวมาแล้วพี่ที่คลินิกเนี่ยหลายคนอาจจะได้ฟังเรื่องนี้นะคะฟังคลิปนี้ซื้อนะพี่คลินิกเนี่ยบอกฟ้าว่าให้ลองใช้สบู่นะคะฟ้าก็เลยใช้เจ้าตัวนี้นะคะเป็นสบู่อโรอีนะคะของสมูทโตตัวนี้นะคะเขาจะช่วยลดสิวได้นะคะแต่ไม่ใช่แค่นั้นตัวนี้เขายังจะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดรอยดำรอยสิวอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะแบบว่าใช้สบู่แล้วมันจะแห้งตึงเอียดๆใช่ปะแต่ตัวนี้ไม่เป็นแถมยังแบบเหมือนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าของเราด้วยนะคะที่สำคัญนะคะเวลาล้างหน้าเนี่ยมันฟินมากทุกคนเพราะว่าฟองมันเยอะนะแล้วเขาก็แถมมากับไอ้ตะข่ายตัวนี้นะคะตะข่ายตีฟองมันก็เลยทำให้ฟองนุ่มแล้วก็ฟองเยอะนะคะล้างแล้วแบบฟิลดีมากค่ะตัวนี้นะคะชื่อเต็มๆเขานะคะก็คือ Smoothto Aroe Acne White Serum Soap นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เผื่อใครแบบว่าไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยไปขุดมาจากถังขยะให้ทุกคนดูเลยนะคะแล้วเขาก็ยังจะมีอีกสูตรหนึ่งนะเผื่อใครแบบไม่ได้เป็นสิวแต่ว่าอยากหน้าใสอะไรแบบนี้นะคะฟ้าก็มีอยู่ในสต็อกด้วยนะคะมันจะเป็นตัวนี้นะทุกคนสมูทโตโทเมโทคอลลาเจนไวท์เทนนิ่งเซรั่มโซปนะคะตัวนี้เพื่อนๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ปะเพราะว่าเขามาจากเซรั่มมะเขือเทศในเซเว่นนะคะของสมูทโตเพราะว่าเขาขายดีที่สุดในเซเว่นเลยนะคะคือตอนนั้นวีดกันเยอะมากจริงๆฟ้าเองก็ใช้นะคะซึ่งตัวนี้นะราคา59บาทเท่านั้นนะคะลองไปซื้อกันได้ฟ้าชอบนะหอมมากต่อมานะคะฟ้าจะใช้โทนเนอร์นะคะซัมไบมินะคะAHA BHA PHA 30 days miracle toner นะคะตัวนี้ดังมากใน Twitter อะไรต่างๆคือดังมากแล้วฟ้าก็แบบได้ไปลองใช้นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะที่ฟ้ามีความรู้เกี่ยวกับสกินแคร์นะคะก็คือเวลาคนที่เป็นสิวเนี่ยเราควรใช้ AHA หรือว่า BHA นะคะเพื่อที่จะผัดเซลล์ผิวออกไปนะคะแล้วมันก็จะช่วยสลายสิวอุดตันอะไรแบบนี้ด้วยนะคะฟ้าก็เลยซื้อมาแล้วมันก็คือใช้ดีมากๆนะคะตัวนี้เขามีทั้ง AHA BHA แล้วก็ PHA นะคะตัว AHA เนี่ยเขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะออกไปจากผิวเราทำให้หน้าของเรามีความสะอาดแล้วก็มีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะส่วน BHA เนี่ยเขาจะช่วยแบบกระชับรูขุมขนควบคุมความมันแล้วก็ลดความมันส่วนเกินบนใบหน้านะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือ PHA ตัวนี้จะช่วยแบบกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะทำให้หน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นเยอะขึ้นอะไรแบบนี้เนาะก็คือจริงๆแล้วว่ามันแบบคือดังมาจากเรื่องรักษาสิวเลยทุกคนเขาบอกว่า30วันเนี่ยสิวจะหายนะคะก็ทดลองใช้กันไปนะคะตัวนี้เป็นแบบว่า made in Korea นะคะเป็นของสัญชาติเกาหลีนั่นเองนะคะฟ้าใช้แล้วดีมากขอบอกว่าตัวนี้ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะเพราะเขามีค่า pH เป็นกลางก็คือ 5.5 นะเราสามารถใช้ได้หายห่วงไม่เป็นสิวเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะตัวต่อมานะคะเป็นเซรั่มของคนไทยที่แบบว่าดีมากคนที่เป็นสิวเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ทุกคนเลยนะคะก็คือ Fine BHA Clarifying Serum นะคะเป็นตัวนี้เลยหน้าตาคุ้นๆปะเอาจริงแบบหลายๆคนคือใช้เยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้คือเด่นเรื่อง BHA เลยอย่างที่ฟ้าบอกนะคะว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยเราควรใช้ BHA AHA อะไรแบบนี้ฟ
้าก็จะใช้นะคะเน้นเป็น BHA ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้มีกรดซาลิเซลิก 2% ด้วยนะคะซึ่งเขาจะช่วยลดการอุดตันแล้วก็กระชับรูขุมขนนะคะตัวนี้คนแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะคือไฟเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะและเขาก็มีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเช่นว่านหางจระเข้และโซเดียมไฮยาลูโรเนตนะคะตัวนี้มันจะช่วยแบบกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะคือเมื่อเวลาผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมันก็จะต้องลดเลือนริ้วรอยอยู่แล้วนะคะมันจะทำให้แบบไม่มีริ้วรอยขึ้นมานะคือหน้าเราจะต้องมีความชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะตัวนี้ควรที่จะต้องใช้เลยนะคะสารต้านอนุมูลอิสระของไฟนะคะก็คือจะมีแบบว่าสารสกัดจากชาเขียวใบบัวโบกเมล็ดองุ่นดอกคาโมไมล์แล้วก็แตงกวานะคะเป็นประมาณนี้ก็คือจริงๆบอกแล้วว่าผิวแพ้ง่ายมันแบบใช้ดีมากแล้วก็ตัวนี้นะคะช่วยลดสิวอุดตันได้ดีมากๆนะคือแพงนิดนึงแต่ว่ามันก็โอเคนะคะอ้อเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นชื่อแล้วก็ราคาไว้ให้นะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วไม่ได้ขึ้นราคาโดนว่าเลยเดี๋ยวขึ้นว่านะคะขอแก้ตัวค่ะตัวต่อมานะคะเป็นของถูกของดีในเซเว่นนะคะที่แบบฟ้าซื้อมาทดลองใช้แล้วมันโอเคนะคะตัวนี้คือยันฮีแอคเน่ครีมนะคะครีมตัวนี้จะช่วยรักษาสิวอุดตันเคลียร์แบบว่ารูขุมขนให้มันแบบสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆเขาก็แต้มสิวแบบว่าพวกสิวอักเสบได้นะคะมันจะแห้งแล้วก็ยุบเร็วมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้จะมีสารสกัดจากธรรมชาติแล้วที่สำคัญนะคะก็มีกรดซาลิเซลิกแอซิดนะคะก็คืออันนี้ถือว่าใช้ดีเลยนะคะต่อมาเป็นคู่หูดูโอที่แบบฟ้าแบบรีวิวไปเยอะมากๆเลยนะคะในหลายๆคลิปแล้วก็ในแบบว่าตอบคำถามใน IG อะไรเงี้ยฟ้าก็แนะนำนะคะตัวนี้คือมิซูมิฟ้าใช้ทั้ง2ตัวเลยนะคะเป็นเจ้าหัวเขียวกับเจ้าหัวฟ้านะคะตัวนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือแบบแบรนด์เนี่ยจะให้สปอนเซอร์ก็คือสามารถเข้าได้เลยนะคะฟ้าใช้เยอะมากๆจริงๆตัวนี้นะคะคือเจลแต้มสิวเปปไทด์นะคะชื่อเต็มๆของเขาคือมิซูมิเปปไทด์แอคเน่เจลนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลๆนะตัวนี้เขาจะเด่นในเรื่องของแบบลดอาการอักเสบของสิวนู่นนี่นั่นนะคะแบบเร่งด่วนนะคะก็คือภายใน24ชั่วโมงคือแต้มๆไปตามที่แบบเป็นสิวอักเสบอะไรเงี้ยเขาจะชอบแต้มตัวนี้นะคะแบบตื่นเช้ามามันยุบค่อนข้างไวอะแต่ว่าฟ้าอาจจะไม่ได้แบบ24ชั่วโมงแล้วหายอะไรเงี้ยเขาจะแบบวัน2วันอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้คือใช้ดีมากอันเนี้ยคือเอาไว้แต้มสิวอักเสบนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยฟ้าไม่ค่อยได้ไปฉีดสิวอักเสบสักเท่าไหร่เลยนะคะฟ้ากลัวเป็นสเตียรอยด์เพราะว่าสิวฟ้ามันค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาจะเป็นเซรั่มลดรอยสิวนะคะตัวนี้คือ Mitsumi B3 Acne Concentrate Serum นะคะตัวนี้นะก็จะใช้ในแบบว่าสิวหายแล้วมีลงมีรอยบัฟไฟก็ยังมีรอยอยู่อะไรเงี้ยก็คือจะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้มีส่วนผสมของ 12% เป็นวิตามิน B แล้วก็มีซินนะคะแล้วก็มีใบบัวบกอะไรอย่างนี้แล้วก็มีซาลิซาลิกแอซิดอีกแล้วนะคะก็ใช้ดีนะคะในการแบบว่าลดรอยอะไรอย่างเงี้ยฟ้ารู้สึกว่าฟ้าลดรอยได้7วันจริงๆนะคืออันเนี้ยมันใช้ดีมากยิ่งแบบรอยเล็กก็จะลดเร็วมากกว่า7วันอีกนะคะคือสามารถไปใช้ได้ต่อมาเป็นอันนี้คือไม่ได้ลดสิวแต่เป็นการลดรอยนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งเนาะก็จะเป็นเจ้าสองตัวนี้นะคะเป็นแบบว่าเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมนะคะอันนี้คือฟ้าต้องติดตัวนี้ไว้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดรอยต่างๆนะบางทีเราแบบไม่ได้ทาตัวมิซูมิทั้งหน้าอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะคะทำให้ลดเลือนจุดด่างดำทำให้หน้าไบรท์กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับตัวนี้คือผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้ดีด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นคู่หูดูโอคนละแบรนด์นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนใกล้เคียงกันในราคาที่ต่างกันมากนะคะตัวนี้เป็นของ Laneige Chica Sleeping Mask นะคะเป็นมาร์กสีเขียวนะปกติอะ Favorite ปีที่แล้วฟ้าจะเป็นมาร์กสีฟ้านะคะแต่ว่าอันนั้นน่ะมันจะแบบช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแต่สีเขียวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของสิวนะคะมาร์กเวลาที่แบบหน้าเราเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากนะมันเป็นซิก้านะคะก็สองตัวนี้เป็นซิก้าเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้เป็นของพิวเพสว่าจะพูดไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันค่อนข้างเหมือนกันมากอะทุกคนเนื้อครีมอะไรนะคะแล้วมันก็แบบว่าใช้แล้วก็จะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ปลอบประโลมผิวด้วยนะคะสรุปสั้นๆนะคะ2ตัวนี้มีความคล้ายๆกันแล้วฟ้าก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างสักเท่าไหร่เลยนะคะ2ตัวนี้คือจะเน้นในเรื่องของปลอบประโลมผิวช่วยลดสิวแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะลดรอยจุดด่างดำรอยสิวอะไรแบบนี้นะคะก็เวลาฟ้าใช้นะคะฟ้าก็จะใช้ทุกอย่างที่รีวิวมานะคะตบท้ายด้วยเจ้าตัวนี้นะคะตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะก็
ถือว่าดีมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคอลเลกชันสกินแคร์ที่เกี่ยวกับสิวของฟ้ามันโอเคไหมคือฟ้ารู้สึกว่าใช้แล้วมันโอเคนะแล้วฟ้าก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคือมีเยอะกว่านี้แต่ว่าไอตัวที่ชอบเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือคงแบบคอลเลกชันนี้ไว้นะคะก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบอะไรยังไงนะคะคอมเมนต์บอกกันได้ใช้ตัวไหนเราดีเหมือนกันนะคะคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะเผื่อเพื่อนๆแบบจะได้เข้าไปแบบมีเสียงที่แบบใช้แล้วดีเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ